ดีต้อนรับท่านผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านในเขตสุขภาพที่4ของเรานะคะก็นับว่าเป็นความภาคภูมิใจของโรงพยาบาลพระนั่งเกล้าเราที่ได้รับเกียรติให้เป็นศูนย์ปลูกถ่ายประสบการณ์ของเขตสุขภาพที่4นะคะก็จึงเป็นที่มาโรคกระจกตาเป็นปัญหาของเราในประเทศไทยไม่ใช่เฉพาะเขตสุขภาพที่4นะครับ ก็เป็นนิมิตหมายที่ดีที่ทางกระทรวงสาธารณสุขร่วมกับสภากาชาดและก็สปสช.เห็นว่าปัญหาของการเปลี่ยนถ่ายกระจกตาเป็นปัญหาระดับประเทศนะครับได้ท่านนำนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขแล้วก็มาเราพบว่าปัญหาด้านกระจกตาสมัยก่อนที่เราพบกันเป็นหลักก็คือการค้นหานะครับการค้นหาดวงตามาบริจาคในการผ่าตัดในเขตสุขภาพที่4เราร่วมกับสภากาชาดได้มีการประสานงานกันเป็นระยะเราพบว่าปัญหาหลักๆของเราคือการเจรจาและการจัดเก็บนะครับแต่การจัดเก็บเราได้การฝึกอบรมไปแล้วช่วงหนึ่งซึ่งในเขตส่วนการผ่าตัดทางสุขภาพการศูนย์ภาพรแล้วก็ที่ศูนย์ภาพรรวมพอศูนย์ปลูกถ่ายกระจกตาสภากาชาดอาจารย์ส้มกับอาจารย์ดวงพรอาจารย์กาชาดรวมทั้งพี่น้องชาวที่จะมาทานทุกท่านครับก็วันนี้ท่านผู้ตรวจราชการท่านประธานรุ่นท่านกิจราชการนะครับเดินทางไปที่ต่างจังหวัดนะครับก็มอบความหมายผมมาทำหน้าที่ประธานในการเปิดการประชุมอบรมโครงการประกาศสนใจทุกไทยนะฮะในการเรื่องของการอบรมที่มีการเจรจาขอรับบริจาคตาจากแฟนผู้เสียชีวิตนะซึ่งผมแต่ที่ผ่านมาอาจจะด้วยขีดจำกัดระยะรวมทั้งการที่ให้ความสำคัญเรื่องนี้เนี่ยลดน้อยลงไปทำให้โอกาสคนเยอะกว่าเข็มอื่นนะนี่คือตัวเลขซึ่งถ้าเราไม่ได้ไปศึกษาดูเราก็จะเข็มเราคงไม่เข้าใจว่าไงเยอะที่สุดในประเทศเข็มฉะนั้นถึงเวลาเนี่ยนะที่เราต้องมาช่วยกันหาตาผู้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับอย่างในภาพนี้นะครับนี่เป็นผมอยู่แล้วครับว่าเราจะช่วยให้คนไทยนะฮะอย่างน้อย 8,400 คนใน5ปีได้รับการผ่าตัดเยอะไหมครับ 8,400 เมื่อกี้ตัวเลขที่ร้อง 10,000 นะ 8,400 ถ้าทำไม่อย่างน้อยอย่าว่านะครับเราจะพยายามให้มีการปลูกถ่ายไตทั่วประเทศในทุกเขตนะเขต4เรามีหรือยังครับเขต4เราปลูกถ่ายไตได้ยังยังเลยนะเขต4เราก็วางไว้ที่สระบุรีก็คิดว่าปี61จะพยายามให้โรงพยาบาลศูนย์สระบุรีสามารถทำการปลูกถ่ายไตได้ก็จะเป็นเขตท้ายๆตอนนี้เราปลูกถ่ายได้10เขตละเหลืออีก3เขตคือเขต3เขต4เขต5นะฮะเขต5เขาจะเปิดตัวปีนี้60นะฮะเราเขต4ก็ปี61ก็ไม่เป็นไรครับขอเสียงปรบมือท่านอาจารย์แต่เห็นได้ว่าท่านสมยศนะคะ1 2 3ค่ะแล้วขออนุญาตเชิญนายแพทย์สมรักสันติเดินจกุลนะคะอาจารย์พิเศษคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะแล้วก็ขอเชิญลึกนะคะเป็นตัวแทนจากสวีแพนของเรานะคะเราอยู่ที่ในเซสชันบ่ายนะคะที่จะเป็นคนพูดคุยเกี่ยวกับเทคนิคนะคะในการเจรจาให้กับเรานะคะวิทยากรท่านถัดไปนะคะแพทย์หญิงวันนิสาสุขเจริญพันธ์นะคะจากศูนย์การแพทย์ปัญญานันทาพิภูชนวิทยากรอีกท่านนะคะแพทย์หญิงรวมพรอารยพงศ์นะคะจากศูนย์แพทย์จากโรงพยาบาลแม่ฟ้าค่ะวิทยากรอีกท่านนะคะที่จะยังคงอยู่กับเราในช่วงบ่ายนะคะอาจารย์สุภาพรบุญยั่งยืนค่ะรองผู้อำนวยการศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทยค่ะ1 2 3นี่ก็เป็นของที่ลึกเล็กน้อยนะคะที่เรามีให้
ให้กับผู้ที่มาให้ความรู้กับผู้ชาเข้าแถวได้ไหมนะคะแถวอาจจะยาวไปถึงหน้าห้องประชุมได้อันนี้ต้องค่อยๆเดินกันนะคะขอเชิญรู้กันได้เลยนะคะ